เอาล่ะภาพนี้ของน้องจานะคะเริ่มกันที่500บาทนะคะมีใครให้มากกว่า500บาทไหมเอ่ยยกมือได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทางไลฟ์เท่าไหร่คะ700บาทค่ะมีเท่าไหร่คะ 2,000 2,000 บาทค่ะทางด้านหลังค่ะอ่ะ 2,000 บาทนับแล้วนะนับถึง5เราจะปิดทันทีนะนับถึง5ปิดทันทีภาพนี้เขาวาดมาด้วยความตั้งใจและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่ามีลายเซ็นมาด้วยทางบ้านนะคะที่ชมไลฟ์อยู่นะตอนนี้นะคุณสามารถส่งราคาประมูลเข้ามาได้เลย 2,500 บาทค่ะ 2,500 บาทนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์ 3,000 บาทค่ะ 3,000 บาทค่ะ 5,000 บาทค่ะ 5,000 โอ้โหตอนนี้นะคะภาพของน้องจานะคะอยู่ที่ 5,000 บาทคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถบิดดิ้งราคาเข้ามาได้เช่นเดียวกันเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามานะคะตอนนี้ราคา 5,000 บาทนับครั้งที่1ค่ะมีใครให้มากกว่า 5,000 บาทไหม 5,000 บาทนับครั้งที่2เท่าไหร่คะ 5,500 บาทตอนนี้ 5,500 บาทนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านใครอยากให้มากกว่า 5,500 บาทนะได้รูปนี้ไป 7,000 บาทค่ะจากทางบ้านค่ะ 7,000 บาทจากทางบ้านค่ะตอนนี้ 7,000 บาทจากทางบ้านนะคะน้องจาตื่นเต้นมากใช่ไหม ไม่คิดว่าจะแบบจะดุเดือดขนาดนี้ใช่ไหมคะน้องจาครับฝากบอกอะไรสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงโอ้ฝากนิดนึงเขาจะได้บอกว่าส่งราคามาทำบุญกับเราเยอะๆก็เรียกว่ามาร่วมมาทำบุญดีกว่ามาร่วมมาทำบุญช่วยจะช่วยโครงการสวดเผาฟรีเนาะก็ใครเขาเรียกว่าอยากได้ภาพนี้ก็ต้องนะครับภาพสวยมากอะตอนนี้เท่าไหร่นะ 7,000 บาท 7,000 บาทมีใครให้มากกว่า 7,000 บาทไหมคะเอาเงินไปทำบุญด้วยแล้วคุณจะได้รับกับมือจากน้องจาถ่ายรูปเซลฟี่ก็ได้นะนี่อยู่ใกล้ๆเขาเลย 7,000 เท่าไหร่คะ 10,000 บาทค่ะตอนนี้โอ้โหตอนนี้นะคะภาพนี้ที่วาดด้วยความตั้งใจของน้องจาราคาประมูลอยู่ที่ 10,000 บาท 10,000 บาทมีใครให้มากกว่า 10,000 บาทไหมถ้าไม่มีเราจะเริ่มนับแล้วนะ 10,000 บาทนับครั้งที่1ค่ะ 10,000 บาทนับครั้งที่2คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเท่าไหร่คะ11,000 บาทค่ะ 11,000 บาทค่ะตอนนี้10,000ทางบ้านมาอีกนะคะ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทจากทางบ้านค่ะ 12,000 บาทจากทางบ้านนะคะไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นนะที่อยู่ภายในงานของเราที่แข่งบิดดิ้งราคากันทางบ้านเขาก็แข่งกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่ายอมตอนนี้นะคะภาพวาดของน้องจานะคะ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทนับครั้งที่1ค่ะเท่าไหร่คะคุณพี่เท่าไหร่คะ 15,000 บาทค่ะ 15,000 บาทโอ้โหพี่ๆทางบ้านคะสู้ได้อีกนะคะเอาไปทำบุญร่วมกันกับน้องได้ของรักด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะถูกต้องค่ะเงินทุกบาทนะบอกเลยว่าน้องจากับน้องเฟิร์สเนี่ยเอาไปทำบุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นค่ะคุณได้บุญด้วยแล้วคุณยังได้ใกล้ชิดกับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบด้วยตอนนี้ 15,000 บาทนับแล้วนะนับครั้งที่1ค่ะ 15,000 บาท 17,000 บาทค่ะว้าว 17,000 บาทค่ะตอนนี้จากทางบ้านเหรอจากทางบ้านใช่ไหม 17,000 บาทจากทางบ้านค่ะคุณทิพพวรรณนะคะ 17,000 บาทโอ้โหทางบ้านเขาก็ไม่ยอมนะคุณอยากให้ดิฉันพูดชื่อจริงนามสกุลจริงเอาแบบเต็มยศจัดมาค่ะ 18,000 บาทนี่ 17,000 บาทนับครั้งที่1ทางบ้านบอกว่า พิธีกรนับเร็วเออถ้าไม่เร็วเราก็จะไม่ตื่นเต้น 17,000 บาทนับ2ค่ะมีใครให้มากกว่า 17,000 บาทไหมสำหรับภาพมูลค่า 17,000 บาทคุณจะไม่ได้แค่ภาพอย่างเดียวแต่คุณจะได้ใจน้องจ่าไปด้วยนี่แบ่งให้ครับแบ่งให้แบ่งให้คุณเขามีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วเราเล่นครับเราเล่นมีความแบบว่าแอบเท่าไหร่คะทั้งนี้ค่ะ18,000 บาทค่ะ
โอ้โหเอาสิคุณพี่ทิพย์วรรณคะคุณพี่อย่ายอมแพ้นะคะสู้ต่อไปค่ะเออ18,000บาทแล้วนะคะตอนนี้มีใครอยากร่วมทำบุญกับน้องจานะคะ18,000บาทนับครั้งที่1ค่ะมีใครอยากให้เท่าไหร่คะตรงนู้นใช้บัตรเครดิตได้ไหมทีมงานจ๋าใช้บัตรเครดิตได้นะโอเคค่ะโอ้ยโอ้โห 20,000 บาทแล้วค่ะตอนนี้ 20,000 บาทโอ้โหภาพนี้นะคะ 20,000 บาทผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเชื่อพี่ไม้ว่าพี่ขนลุกดูสิลุกจริง 20,000 บาทค่ะตอนนี้นะคะจริงๆค่ะทางบ้านก็แบบว่าไม่ยอมแพ้นะคะตอนนี้ 20,000 บาทนะคะ 20,000 บาทนับครั้งที่1ค่ะสำหรับภาพนี้จากน้องจานะคะ 20,000 บาทนับครั้งที่2ค่ะอย่าแพ้เขาไหร่21,000 บาท 21,000 บาทค่ะ 21,000 บาทสำหรับแฟนคลับที่อยู่ภายในงานของเรานะคะตอนนี้ 21,000 บาทโอ้โหเขาบอกว่าพิธีกรรีบนับสิ 21,000 บาทนับ1ค่ะ 21,000 บาทนับ2มีใครให้มากกว่า 21,000 บาทไหมทางบ้านคุณจะยอมแพ้ไหมถ้าคุณไม่ยอมคุณเด้งราคาขึ้นมาเลยแต่ถ้าใครอยากได้ภาพนี้ 22,000 บาทค่ะ 22,000 บาทโอ้โหสู้เขาค่ะสู้เขาสู้เขาค่ะสู้เขาบอก 23,000 บาทค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าเวทีกับทางบ้านกำลังแข่งราคากันอยู่นะคะหน้าเวทีเดี๋ยวให้เสื้อนี้แถมไปด้วยได้ไหมโอ้โหอันนี้ไม่จริงนะครับจริงปะเนี่ยผมว่าไม่ใช่ของผมอันนี้นี่เมื่อสักครู่นี้เขาเตรียมให้ราคา 50,000 แล้วนะคะพอบอกว่าแถมเสื้อปุ๊บอ่ะ 22,000 บาทนับ 23,000 บาทหน้างาน 23,000 บาทนับ1ค่ะทางบ้านให้เท่าไหร่ส มีคนคอมเมนต์มา 50,000 เหรอใช่ค่ะจากทางบ้านนะคะ 50,000 บาทค่ะแถมเสื้อด้วยมั้ยครับพี่สู้เขารวมกัน 50,000 บาทจากทางบ้านนะคะเกินปุยมุยเกินปุยมุยฮะ 50,000 51,000 บาทค่ะเอาสิถ้าทางบ้านนะยอมแพ้คุณสั่นแล้วนะครับตอนนี้น้องตาบอกว่าทำตัวไม่ถูกแล้วว่า 51,000 บาทนับครั้งที่1ค่ะมีใครให้มากกว่า 51,000 บาทไหม 51,000 บาทนับครั้งที่2ค่ะตอนนี้ที่ดิฉันนับเร็วขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมหน้าข้างหน้าเนี่ยคือแบบว่าเขาเตรียมเชือดเอาเถอะเออ51,000บาทนับครั้งที่3ทางบ้านคะทางบ้านจะสู้หน้างานได้หรือเปล่าเออเอาสิศึกแห่งศักดิ์ศรีในครั้งนี้กับการทำบุญที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมทำบุญร่วมกับน้องจาน้องเฟิร์สค่ะยิ่งได้บุญนี่นะคะโอ้โหเป็นการสนับสนุนผลงานน้องๆด้วยไม่ว่าคุณจะประมูลมาเท่าไหร่วันนี้คือน้องจาน้องเฟิร์สเนี่ยเขารับรู้ได้หมดเลยใช่ไหมค่ะยิ่งมากก็ยิ่งแบบปลื้มใจดีใจมากครับใช่ครับผมพูดไม่ออกเลยครับแบบโอ้โหทีมงานบอกว่านับเลย51,000 บาทนับไป2แล้วนะเมื่อกี้ 51,000 บาทนับ3ค่ะมีใครให้มากกว่า 51,000 บาทค่ะส่งราคาเข้ามาได้เลยสำหรับแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านนะคะอันนี้ที่นับช้านี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเมื่อวานน่ะมันมีเกิดการดีเลย์มากแล้วทีเนี้ยพอเรานับเสร็จปุ๊บอะราคาเพิ่งขึ้นมาทำให้พิธีกรโดนลุมกระหน่ำเลยค่ะคุณ บอกว่าพิธีกรพูดเร็วไป นะคะก็เลยต้องแบบช้าๆๆนิดนึงอ่ะ 51,000 บาทนับ4ค่ะ
มีใครให้มากกว่า 51,000 บาทไหมคุณผู้ชมทางบ้านคะคุณอยากได้ภาพสวยๆของน้องจามั้ยคะภาพนี้กว่าจะวาดคุณลองนึกดีๆกว่าจะวาดได้ขนาดนี้คุณใช้เวลากี่วันคะอ่ะพูดมาประมาณอาทิตย์นึงครับโอ้โหตกวันละประมาณเกือบ6ชั่วโมงได้โอ้โหตอนวาดค่ะประมาณนะครับผมตอนวาดนึกถึงหน้าใครอยู่คะผมก็มาถึงหน้าวิวเนี่ยแหละครับแต่ว่านึกว่ามองเห็นถึงหน้าคนข้างๆเขาน่าจะยืนอยู่ประมาณตรงนี้ครับค่ะอันไหนอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ครับโอ้ยเกินปุยมุยเกินปุยมุยนะอ่ะ 51,000 บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมเราจะปิดประมูลแล้วนะคะ 51,000 บาทภาพของน้องจาภาพนี้จะเป็นของทางบ้านหรือจะเป็นของแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีณตอนนี้ 51,000 บาทกับการทำบุญเข้าวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะ 51,000 บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีไหมถ้าไม่มีดิฉันขออะไรขอพักเบรกสักครู่ไม่ใช่ 51,000 บาทนับ5เป็นการประมูลค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะคะคือแบบว่าเป็นการประมูลที่ใช้พลังเยอะมากเลยคุณนะคะเพราะวันนี้คือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบ้านหรือว่าทั้งหน้าเวทีน่ะคือทำลายสถิติเลยนะให้ราคาสูงที่สุดกับการจัดงานที่เกิดขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องจาตอนนี้น้องจาน้ำตาซึมแล้วนะคะก็อย่างแรกเลยคุณรู้สึกขอบคุณทุกคนครับที่เขามาร่วมประมูลกันเพื่อนมาช่วยเขาเรียกว่ามามูลทำบุญกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ได้จากการทำบุญไปแล้วกันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับจากการทำบุญครั้งนี้มากๆครับนี่ก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรียนเชิญคุณพี่ขึ้นมาแต่ว่าณนาวขอไปต่อเลยแล้วกันนะคะเอาล่ะเราจะประมูลของชิ้นที่2กันต่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวให้มารับของรางวัลทีเดียวเลยเพราะว่ามีน้องจาก็ต้องมีน้องเฟิร์สมีน้องเฟิร์สต้องมีน้องจามีน้องจาก็ต้องมีน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สก็มาพูดกับน้องจาจะสนุกกันไปใหญ่แล้วเราน่ะอ่ะมีใครอยากจะประมูลของน้องเฟิร์สบ้างขอเสียงหน่อยสิอันนี้คือได้ไม้แขวนด้วยไหมครับหรืออันนี้ไม่ได้ครับผมกลับบ้านครับไม้แขวนพี่ให้ด้วยก็ได้มีความห่วงไม้แขวนเสื้อแล้วหนึ่งโอเคเป็นเสื้ออะไรยังไงไหนเราครับผมเล่าที่มาที่ไปนิดนึงค่ะเสื้อตัวนี้คือจริงๆคือผมมันเป็นนักกีฬาแบดใช่ไหมครับผมเริ่มตอน12เสื้อตัวนี้ผมใช้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ผมอยู่แบบตั้งแต่เริ่มตีแบดเลยจนเลิกซ้อมอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเหมือนกับตัวนี้คืออยู่นานสุดแล้วก็ใช้ตลอดใช้ซ้อมตลอดอะไรเงี้ยครับแต่คือเสื้อตัวนี้มันเป็นทีมแรกที่ผมอยู่นะครับสระบุรีคือบ้านเกิดผมเองครับผมเจอแล้วของดีสระบุรีเอออยู่ตรงนี้นี่เองกรุงเทพมหานครนี่ไปสระบุรีต้องนึกถึงน้องเฟิร์สของดีของจังหวัดนะคะอ่ะตอนนี้เขามีเสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อที่อยู่ในชีวิตของเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาจริงๆตั้งแต่ก้าวแรกเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มการเปิดประมูลค่ะที่500บาทค่ะใครให้ราคามากกว่า500บาทสำหรับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่คะ 2,000 บาท 3,000 บาทค่ะตอนนี้หน้าเวทีนะคะสู้เขาค่ะลูกสู้เขาสู้เขาสู้เขา 3,000 บาทนับถึง 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทค่ะตอนนี้เสื้อของน้องเฟิร์สนะคะ 5,000 บาทค่ะมีใครให้มากกว่า 5,000 บาทคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่คุณคอมเมนต์ราคาเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคอมเมนต์ราคาเข้ามาได้เลยตอนนี้ 5,000 บาทนับ1ค่ะเสื้อของน้องเฟิร์สนะคะถ้าหากว่าคุณรักเขาทั้ง2คนคุณก็อย่าให้เขาน้อยหน้ากันทั้ง2คนทำบุญร่วมกัน 10,000 บาทค่ะจากทั้งบ้านค่ะโอ้โห
คุณทิพวรรณสู้10,000บาทจากทางบ้านค่ะตอนนี้นะคะน้องเฟิร์สบอกว่าผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะให้ราคาเยอะขนาดนี้เท่าไหร่คะ 15,000 บาทค่ะ 15,000 บาทจาก 16,000 บาทค่ะ 16,000 บาท 20,000 บาทค่ะโอ้โห 20,000 บาทแล้วนะคะ 20,000 บาทมีใครให้มากกว่า 20,000 บาทมั้ย 20,000 บาทนับ1ค่ะ 20,000 บาทนับ2สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านคุณใส่ราคาเข้ามาได้เลยนะคะเป็นเสื้อที่อยู่ในชีวิตของเขาจริงๆดิฉันชอบแฟนคลับด้านหน้าเป็น 22,000 บาทค่ะ 30,000 ค่ะจากทางบ้านค่ะว้าว 30,000 บาทนะคะจากทางบ้านค่ะทางบ้านสู้ค่ะคุณทางบ้านสู้แล้วคุณจะสู้ไหมตอนนี้กำลังตกลงกันอยู่นะคะข้างหน้า 30,000 บาทนะคะนับ1ค่ะ 33,000 บาทค่ะ 33,000 บาทแล้วค่ะสำหรับเสื้อกีฬาของน้องเฟิร์สนะคะ เขาใช้จริงๆคุณดูสิน่ารักจังเลยมีรอยด้วยอ่ะเนี่ยใช้ตลอดครับใช้ตลอดเป็นของรักของห่วงของเขาของรักของห่วงไม่มีเต่าบินนะจริงเมื่อสักครู่นี้ 33,000 บาทนะคะ 33,000 บาทนับ1ค่ะ 33,000 บาทนับ2 35,000 บาทค่ะโอ้โห 35,000 บาทนะคะตอนนี้ราคามาเรื่อยๆแล้วเราทำบุญด้วยกันทำบุญกับน้องเฟิร์สฟังดีๆนะคะทุกคนทางบ้านมาจาก 50,000 บาทค่ะโอ้โห50,000 บาทแล้วนะคะสำหรับเสื้อของน้องเฟิร์สนั่นเองค่ะมีลายเซ็นด้วยอ่ะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้มีลายเซ็นของเขาด้วยนี่ เกินไปมุ้ยเกินไปมุ้ยเกินไปจริงครับผม50,000 บาทนับ1ค่ะมีใครให้มากกว่า 50,000 บาทค่ะยกมือเลยหรือใครอยากจะให้มากกว่า 50,000 บาทสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลย 50,000 บาทนับ2ค่ะ 50,000 บาทนับ3หน้างานคุณจะสู้ไหม 51,000 บาทค่ะทีมนี้เขาไม่ธรรมดาคุณรู้ไหมคะว่าเขามารอคุณตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตี5ห้างยังไม่เปิดห้างยังไม่เปิดค่ะล่ะเขามารอแบบมารอนานมากเลยนะก่อนที่น้องๆจะมากันเนี่ยก็คือมานั่งรอประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็แบบมาจองที่ VIP ข้างหน้านี้เลยโอ้โหจริงค่ะจริงค่ะใช่ค่ะนี่เอาล่ะตอนนี้ 51,000 บาทนับ1ค่ะมีใครให้มากกว่า 51,000 บาทไหมให้เสื้อตัวโปรดของน้องเฟิร์สแล้วก็เงินนั้นเอาไปทำบุญทำบุญแล้วจะได้เจอกับน้องเฟิร์สตลอดตลอดตลอดเหมือนได้เดี๋ยวเราจะขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันครับนี่โอเคโอเคตอนนี้ 51,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการนับอย่างรวดเร็วแล้วนะเพราะว่าทีมงานบอกว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มนับกันอย่างรวดเร็ว 51,000 บาทนับ1 51,000 บาทนับ2คุณผู้ชมทางบ้านให้เท่าไหร่คุณผู้ชมทางบ้านสู้ไหมถ้าคุณสู้ค่ะตอนนี้โอ้โหข้างหน้าแบบว่าขอแล้ว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 ละ 51,000 บาทนับ3ค่ะ 51,000 บาททางบ้านมาหรือเปล่าทางบ้านมาหรือเปล่า 51,000 บาทนับ4ฮะโอ้โหเดี๋ยวเตรียมกระโดดเลยนะแล้วเรานับ4แล้วพอปิดประมูลปุ๊บกระโดดเลยนะโอเคนะโอเค 51,000 บาทนับ5ค่ะปิดประมูลขอบคุณครับเย้งั้นเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพี่ๆทั้ง2ท่านบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นแฟนคลับจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ2ท่านค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะดิฉันแอบแซวเขาเพราะว่าตอนที่เขาแบบบอกราคาเนี่ย
ดีใจมากขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคค่ะTogether ดีใจแทนอ่ะเพราะว่าตอนที่ประมูลนะเขาก็พยายามพูดภาษาไทยจ้ะพยายามบอกตัวเลขเป็นภาษาไทยแล้วเขามาจากประเทศญี่ปุ่นคุณเป็นแฟนคลับที่แบบว่าน่าชื่นชมมากๆเลยนะใช่เป็นอินเตอร์แฟนที่แบบเหนียวแน่นมากถูกต้องรักมากรักจริงๆนะเนี่ยจริงไม่รักไม่ทำขนาดนี้นะคะถูกต้องค่ะโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะคะเขามีคำในใจอยากจะบอกด้วยเขามีแบบว่าความรู้สึกที่อยากจะบอกให้กับน้องตากับน้องเฟิร์สนะคะเมื่อกี้แอบได้ยินค่ะคุณพี่ท่านนี้ I love you เดี๋ยวดิฉันแอบฟังให้น่ารักมากๆเลยโอ้ข้างล่างนี่ก็คือปื้มใจแทนเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ฉันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวให้น้องจากับน้องเฟิร์สเนี่ยพูดผ่านเสียงไมค์ให้กับผู้ที่ได้รับของประมูลไปในครั้งนี้ว่าเราอยากจะบอกอะไรถึงแฟนคลับที่เขามีการติดตามเราอย่างเหนียวแน่นมาตลอดค่ะเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สก่อนก็ได้ค่ะได้ครับผมก็คือจริงๆขอบคุณมากๆครับผมคืออันนี้เห็นเขาบอกว่าเขามาจากญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะแล้วเมื่อวานเราเจอกันแล้วที่งานแฟนไซน์เบิร์ดเดย์ของเราซึ่งผมจำเขาได้เพราะว่าผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีชื่อเล่นนะตั้งชื่อให้หน่อยผมก็คิดถึงญี่ปุ่นต้องซากุระผมเลยตั้งชื่อให้เป็นพี่ซากุระแล้วกันครับผมน่ารักน่ารักขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันตลอดเวลาครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ขอบคุณมากๆก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมก็อย่าลืมล้างมือนะครับผมครับผมมีความสุขมากๆนะครับยิ้มเยอะๆนะครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะปลื้มใจแทนแล้วก็น้องจาล่ะคะน้องจามีอะไรอยากจะบอกถึงแฟนคลับที่ได้ประมูลรูปภาพของเราไปที่เราตั้งใจวาดมาเป็นสัปดาห์เลยเนี่ยครับผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับที่คอยสนับสนุนเพราะผมก็เจอพี่เขาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันเขาเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันเลยใช่ก็อยากขอบคุณที่คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับเราก็หวังว่าจะทำให้พี่ภูมิใจกันครับก็เสียงเหินแล้วเสียงเหินไม่ไหวเขินไงเขินพี่เขาเกิดไหมครับโอเคค่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันดีใจแทนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้งสองท่านแต่ยังไม่หมดค่ะทุกท่านค่ะค่ะเพราะในวันนี้นะคะเพราะในวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆทั้งสองคนน้องจาแล้วก็น้องเฟิร์สนะคะน้องจาเกิดวันที่เท่าไหร่คะทุกคนแล้วน้องเฟิร์สล่ะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยอ่ะเราจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมๆกันนะคะ1 2 3Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มาให้กับน้องๆทั้งสองคนเลยค่ะเอาละค่ะน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เป็น
การเซอร์ไพรส์นะคะจากงานดาราเดลี่ของเรานั่นเองนะคะก็ขอให้น้องๆทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะคะเติบโตเคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้มีแฟนๆที่รักน้องแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอบคุณน้องทั้งสองคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะไปพักผ่อนแล้วก็จะเจอกับแฟนคลับนะคะที่บริเวณด้านล่างเวทีนะคะวันนี้ขอบคุณน้องจ่าน้องเฟิร์นมากๆเลยค่ะ